วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับโทชชั่นอลในรายการท่านแลนแม็กเที่ยวสุดขีดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับผมก็มาดูจิตรกรรมฝาผนังกันนะครับเริ่มมาตั้งแต่ตัวมังกรเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ออกแนวประมาณนะเหมือนขงจื้อหรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็อันนี้เรือสำเภานะครับนี่ครับอันนี้แล้วก็อยู่กับเจ้าตู่หรือว่าสุนัขกันเองนะครับถ้าส่งอะไรสักถ้าส่งสินค้าใช่ไหมกล้วยบังนะครับแบกกล้วยไว้เยอะนะครับอันนี้มีนกด้วยนะคุณผู้ชมมีนกด้วยโอเคครับไม่มีแมวด้วยเมียวเมียวเมียวนี่มีหมาตัวหนึ่งนะครับอันนี้เหมือนแม่กับลูกยังไงอย่างนั้นนะครับนี่ครับไอคอนสยามโอ้โหแบบมาสไตล์แบบโบราณเลยทีเดียวนะครับคุณลุงคุณป้ามาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยเจริญนครการค้านะครับอันนี้ครับขอไปนั่งบนนี้ได้ไหมโอ้โหลากเกวียนไปด้วยก็ต้องค่อยๆไปนะเพราะว่ารถคันเบล่งแห้งนี่ครับวิถีชีวิตผมมีแบบต้นกล้วยโอ้โหเป็นฝั่งคลองอะไรอย่างนั้นเลยนะครับโอ้โหเป็นไงดูสนุกสนานนะหรือเปล่าช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ระวังเรื่องสภาพฟ้าอากาศกันด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่แน่อาจจะมีฝนตกก็ได้ตอนนี้ฝนไม่ตกนะเราก็สนุกกันต่อนะครับก็เมื่อกี้ก็รถคันใหญ่ก็เพิ่งไปมันรถทัวร์คันโอ้โหคันเดอร์เทอร์ออนรถโคชด้วยแหละนะครับส่งนะนี่แบบอะไรนะจะขายของใช่ไหมครับชุมชนริมน้ำคลองสารนะครับนี่หมาก็อะไรกันอย่างเงี้ยนะครับชุมชนริมน้ำคลองสารนี่ยกนิ้วอะไรสักอย่างอยู่10อะไรอย่างเหมือนสกอร์ฟุตบอลนะครับไก่นะครับโอเคแล้วก็มาถึงตรงนี้ครับจะเป็นรถไฟนะสถานีรถไฟคลองสารนะครับนี่มีแบบเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับพนักงานนะครับถือธงรอคุณอยู่นะครับแล้วก็มีหมากับแมวนี่น่ารักไหมเมียวเมียวฮุ้ง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 แล้วก็เมียวตัวนึงอะไรเยอะนะครับแมวอันนี้เรือใช่เป็นเรือแบบเรือด่วนเจ้าพระยาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับทรงนั้นทรงนั้นลำใหญ่มากลำใหญ่มากคลองสารนะครับนะวัดซันตาครุสนะครับศาลเจ้าแม่กวนอิมอันนี้โบสถ์ซันตาครุสใช่ใช่ศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับชุมชนวัดกัลยานะครับปอยกูดีจีนนะครับแล้วก็มัสยิดสุวรรณภูมิก็คือพูดง่ายๆว่ามีทั้งไทยพุทธไทยจีนแล้วก็ไทยมุสลิมเลยเนาะย่านคลองสารเนี่ยนะครับเด็กนั่งเองค่ะสบายดีไหมคะนี่แล้วเด็กก็ป้านะครับไปร้านบัวลอยนะครับผมขนมจีนแกงคั่วไก่โบราณนะครับนี่ครับบ้านกูดีจีนโอ้โหนะชุมชนกูดีจีนขนมฝรั่งกูดีจีนนะครับนี่นมข้นด้วยนะเหมือนกับชงชาชงกาแฟอยู่นะครับโทรศัพท์สาธารณะนะครับให้เบอร์มาด้วย0968481712ไม่รู้เบอร์ใครนะครับอันนี้แล้วก็เป็นตำล้อนะครับแล้วก็มีหมากับแมวอีกแล้วเน้นหมากับแมวสุนัขกับแมวนะครับถนนท่าดินแดงนะครับสาย6นะครับเมื่อก่อนสีนี้ครับใช่รถเขียวๆเป็นรถเล็กนะเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ก็สีส้มหมดแล้วเนาะเมื่อก่อนมีสีเขียวด้วยนะครับ6ครับพระประแดงบางลำพูนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรลองข้ามมาเลยนะมาอีทีตรงนี้เลยนี่วัดจีนนะครับโอ้โหนี่สวยสวยนะครับมูลนิธิจีจิ้นกอกนะครับแล้วก็มีคุณลุง2คนครับกำลังเล่นหมากรุกอยู่นะครับนี่ครับมีตัวเลยนี่ด้วยนี่มีหมากรุกชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มีหมาอีกตัวนึงนะครับผมแล้วมีจิ้งจกอันนั้น2แถวนะแถวนี้ไก่อีกแล้วนะครับใช่แล้วก็มีสองคนกำลังผักเปียกให้กันแล้วกันนี่
เสียให้กันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะฮะต้องระวังด้วยครับบางคนเดินผ่านมาอยู่นะฮะตอนนี้นะฮะแม้เขาจะเรียกรถถูกไหมแสดงว่าก็มีคนเดินผ่านใช่แล้วก็ชุมชนสวนสมเด็จย่านะครับนี่ไปเล่นโหเล่นลูกบอลด้วยนะครับคาบลูกบอลมาด้วยนะครับอันนี้เด็กน้อยไก่เยอะจริงๆเนาะนี่โจ๊กหมู25บาทนะครับคุณลุงนั่งรออยู่นะเนี่ยนะนี่มาหาคนเอ้าอยู่กันไหมมีใครอยู่ไหมข้างในมีใครอยู่ไหมครับมีคนเรียกเราต้องวางรถนิดนึงนะครับรถเยอะนะชนวัดสุวรรณแล้วก็มีครับได้ขวนแล้วนะครับผมเล่นขวนนะครับผมใช่แล้วไม่เหมือนกันนะสีเขียวนะไม่ออกสีแดงๆนี่ครับเขาทำสวยมากๆสวยจริงสวยจริงอันนี้นี่เนี่ยช่างวาดรูปวาดขวนนะครับเราค่อยลงกันตรงนี้ทางจะชันนิดนึงนี่ชันนี่ครับข้างหน้าครับไอคอนสยามพีเว่นี่เรามีโลตัสพีเว่ด้วยนะครับไม่รู้ว่ามีใครเคยมาหรือยังนะครับผมก็อยากจะเข้าด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวไม่รู้จะได้เข้าไหมนะครับเดี๋ยวรอดูจังหวะอีกทีแล้วกันนะครับแล้วก็มีคนใส่แว่นนะครับผมแล้วนี่ก็มันคนมาซื้อของนะสองคนเนาะเดี๋ยวโรตีนี่ครับป้าขายโรตีอยู่โรตีอิสระภาพเจ้าเก่าเหมือนภาพใหม่ๆขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะผมขอแบบเก็บไว้ในวิดีโอนี้ทีเดียวเลยแล้วกันนะครับง่ายๆเหมือนจะเป็นรูปภาพใหม่นะครับเพราะว่าบางภาพนี้ผมไม่คุ้นเลยไม่เคยเจอมาก่อนนี่แน่ครับ ICONSI แล้วก็ AM ไอคอนสยามนะครับเป็นแบบโรงยิ้วเลยเนาะใช่เป็นโรงยิ้วตรงนั้นเลยเด็กๆต่างดีอกดีใจกันใหญ่แล้วก็เสียงโตตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่เสียงโตนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นลูกอะไรแบกหญิงนะครับกับเด็กชายแล้วก็เด็กหญิงนะครับเด็กลูกผมด้วยอันนี้ก็น่าจะสารเจ้าพ่อกวนอูนะส่งแล้วน่าจะใช่ใช่เลยแล้วก็บนแล้วนะครับค่อนอลังการก็ใหญ่มากๆนะครับก็ตอนนี้ก็หมดเวลาลงไปเท่านี้ครับผมประมาณ9นาทีนะจุกใจกันไปกับภาพวาดตั้งแต่รูปแรกสุดยันรูปท้ายสุดนะครับผมไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าดีครับอยู่ตรงสายรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับเจริญนครพอดีเลยนะครับผมใช้เวลา9นาทีเต็มนะครับรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ